สบายดี LT Vision วิถีชีวิตใหม่ชาวลาวในนครหลวงเวียงจันทร์ครับวันนี้ LT Vision ก็ได้หยิบยกภาพบรรยากาศของการพักผ่อนหลากหลายอิริยาบถของพี่น้องชาวลาวนะครับซึ่งยังอยู่ในช่วงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 มีการออกสัญจรการทำกิจกรรมในหลากหลายพื้นที่ของนครหลวงเวียงจันทร์ไม่ว่าจะเป็นตลาดกลางคืนริมแม่น้ำฝั่งโขงและพื้นที่บริเวณพระธาตุหลวงในตัวนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งตอนนี้เจ้าเชื้อโรคโควิดก็น่าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปัจจุบันไปแล้วนะครับยังไงก็ตามครับขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองอย่างเคร่งครัดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้ถึงแม้จะไม่เป็นอันตรายมากแต่ก็ติดง่ายนะครับซึ่งถ้าใครร่างกายอ่อนแอก็จะสามารถทำให้เสียชีวิตได้เลยนะครับแล้วพบกับLT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี